ุณผู้ชมเคยใช้บริการ Google Earth ไหมคะซึ่งถือว่ามีข้อดีคือการให้รายละเอียดนะคะสำหรับพื้นที่ที่อยู่ไกลจากเราไปโดยไม่ต้องเดินทางไปด้วยตัวเองค่ะและล่าสุดนะคะเขาได้อัปเดตเวอร์ชั่นใหม่แล้วไปดูกันดีกว่านะคะว่าจะสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราให้ง่ายขึ้นได้อย่างไรบ้างค่ะ Google Earth เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนี้นะคะตั้งใจทำมาเป็นของขวัญให้กับโลกกันเลยทีเดียวสามารถให้ข้อมูลในเชิงลึกในด้านการศึกษาและเข้าถึงได้ง่ายกว่าเดิมโดย Google Earth ค่ะเข้าไปจับมือเป็นพันธมิตรกับฟีเจอร์เจ๋งๆหลายเจ้านะคะไม่ว่าจะเป็น Voyager, NASA, Sesame Street หรือว่า BBC Earth ที่จะทำให้ผู้ใช้เนี่ยท่องไปบนโลกโดยมีผู้เชี่ยวชาญอยู่เคียงข้างทำให้เราเรียนรู้เรื่องราวของพื้นที่ต่างๆที่เราไม่เคยเดินทางไปไม่ว่าจะเป็นในแง่ของภูมิศาสตร์อย่างภูเขาแม่น้ำเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของประเทศต่างๆผ่านแลนด์มาร์คสำคัญของแต่ละประเทศได้ทั่วโลกมีฟีเจอร์3มิติหรือ 3D ที่จะทำให้เราบินไปรอบๆสถานที่สำคัญสำคัญอย่างแกรนด์แคนยอนได้ด้วยประสบการณ์เหนือจริงสามารถถ่ายภาพการท่องเที่ยวของเราใน Google Earth ส่งไปเป็นดิจิตอลโพสการ์ดให้กับเพื่อนได้อีกด้วยแถมยังมีลูกเล่น Feeling Lucky ที่ให้เรานะคะได้ทดลองเล่นอะไรสนุกๆอย่างเช่นการค้นหาเพชรที่ซ่อนอยู่ในโลเคชั่นจริงทั่วโลกGoogle Earth เวอร์ชันใหม่นี้นะคะสามารถใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์สมาร์ทโฟนที่เขาเปรียบเทียบกันว่าเหมือนมีโลกทั้งใบอยู่ในมือของเราซึ่งยืนยันว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อของเราจะไม่ทำงานหนักจนเกินไปเพราะทุกอย่างจะทำงานอยู่ในระบบคลาวด์แล้วจึงค่อยส่งผ่านมาถึงเราโดยไม่เปลืองแรงของเครื่องมือต่างๆที่เราใช้อย่างไรก็ดีค่ะเบื้องต้นจะได้ใช้เฉพาะการเชื่อมต่อผ่าน Google Chrome นะคะและระบบ Android เท่านั้นส่วนชาว Apple และ Internet Browser อื่นคงต้องอดใจรอกันอีกสักนิดโกเปาชาผู้จัดการด้านผลิตภัณฑ์ของ Google Earth บอกว่าหลายคนคงอดสงสัยไม่ได้นะคะถึงความแตกต่างระหว่าง Google Map กับ Google Earth คำตอบก็คือ Google Map เนี่ยเอาไว้ค้นหาเส้นทางที่เราต้องการจะเดินทางไปแต่ Google Earth เอาไว้ศึกษาถึงสถานที่ต่างๆทั่วโลกที่เรายังไม่มีโอกาสได้ไปถึงได้เปิดโลกทัศน์ไปในพื้นที่ที่เราสนใจทดลองเห็นศึกษาและสัมผัสด้วยตัวเองก็เหมือนเป็นการเปิดโล่งกว้างให้กับเราเนี่ยแหละค่ะนับเป็นของเล่นใหม่ที่น่าสนใจสำหรับคนที่ชอบการท่องเที่ยวแบบประหยัดไม่ต้องเดินทางไปด้วยตัวเองแต่ก็มีโอกาสสัมผัสกับสถานที่ต่างๆได้ทั่วโลกแบบเสมือนจริงเห็นแบบนี้แล้วใครยังไม่เคยใช้บริการ Google Earth อาจจะต้องลองใช้ดูสักครั้งหนึ่งเลยค่ะอาจจะติดใจเพราะว่าได้ไปท่องโลกกว้างกับเวอร์ชันใหม่ที่ใช้ไกลกว่าเดิมก็ได้ค่ะ